ขามีคำอยู่คำหนึ่งก็คือฟังเทศเขาให้จำถ้าฟังธรรมให้เอาไปปฏิบัติโยมก็เลือกเอาแล้วกันระหว่างที่โยมฟังอาตมาพูดว่าที่อาตมาพูดนี่เป็นเทศหรือเป็นธรรมอันไหนเป็นเทศโยมจำได้แล้วมันดีก็ยกระดับขึ้นเป็นธรรมเอาไปประพฤติปฏิบัติได้การที่โยมเข้ามาที่นี่เมื่อกี้อาจารย์คิมท่านก็พูดว่าเราเป็นผู้มีบุญอาตมาก็เคยพูดว่าโยมทุกคนมีบุญสว่างมาใช่ไหมโยมตอนมาวัดโยมมาตอนสว่างมาสมัครบวชมาสมาทานศีลก็ยังสว่างอยู่บางคนสว่างมาแล้วก็สว่างไปคือไปตอนเช้าๆแต่บางคนสว่างมามืดไปพอตอนเช้าตีห้าครึ่งปุ๊บลาศีลปั๊บกลับเลยยังมืดอยู่เรียกว่าสว่างมามืดไปอันนี้ภายนอกแต่ที่พูดถึงภายในก็คือบางคนตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติตั้งใจมาฟังธรรมโดยเฉพาะเป็นนี้เป็นวันพระวันพระธรรมสวนะฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดฟังแล้วไม่เกิดปิติไม่เกิดต่อภพต่อชาติฟังแล้วมันเฉยๆมันอื่นๆมันก็มืดไปได้เพราะนั้นการฟังเทศฟังธรรมเราต้องจำได้แล้วก็คัดเอาส่วนที่ดีไปประพฤติปฏิบัติเขาเรียกว่าโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวของเราโยมลองพิจารณาดูตั้งแต่โยมสมาทานบางคนสมาทานตอนเช้าบางคนสมาทานเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆบางคนสมาทานมา 3-4 วันโยมได้ยกระดับจิตของตัวเองหรือยังเคยมีคนถามเป็นประจำแม้แต่สมัยในฤดูร้อนเด็กๆอายุ 7-8 ขวบเขาก็เคยถามอาตมาเป็นพี่เลี้ยงเนรมา20กว่าปีเขาก็ถามว่าพระอาจารย์ครับหลวงพี่ครับคนเราเกิดมาทำไมโยมมีคำตอบในใจอาตมาเชื่อถ้าตอบให้มันเป็นด้านลบก็เกิดมาใช้กรรมใช่ไหมคนเราเกิดมาด้วยกรรมของเราอดีตมันเป็นเหตุปัจจุบันมันเป็นผลเราเกิดมาจากกรรมเก่าจึงรับผลของกรรมในปัจจุบันแต่ถ้าเราเป็นนักประพฤติปฏิบัติเราต้องคิดมากกว่านั้นเราทุกคนเกิดมาเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้สู่ภพภูมิที่สูงขึ้นจนถึงพระนิพพานเราใช้ปัจจุบันให้เป็นเหตุแล้วอนาคตให้เป็นผลเห็นไหมปัจจุบันนั้นมีทั้งผลที่มาจากอดีตและเป็นเหตุไปสู่อนาคตยอมพิจารณาดูโยมมาวัดแต่ละครั้งโยมสร้างเหตุขึ้นจากผลในอดีตคนมีบุญเท่านั้นแหละโยมถึงจะมาประพฤติปฏิบัติเกิดเป็นมนุษย์ว่ายากแล้วมีอาการครบ32ก็ยากอยู่มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วมีจิตศรัทธามาประพฤติปฏิบัตินั่นเป็นเหตุในอดีตผลคือปัจจุบันโยมมานั่งอยู่ตรงนี้มาทำกรรมร่วมกันอาตมากับโยมกับเพื่อสหธรรมิกนั่งอยู่ข้างๆกับพระภิกษุอยู่ด้านบนทุกคนทำกรรมร่วมกันมาจึงมาอยู่ตรงนี้โยมเล่น Facebook ใช่ไหมไหนใครไม่เล่น Facebook ดีกว่าเคยเล่น Facebook ไหมมี Facebook อาตมาหรือยัง ยังมีเลยโยมสาระไม่มีเหมือนกันอาตมาเปิดเฟซบุ๊กมาเขามีบอก5สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้จำไว้สักหน่อยจำได้ไหมมีไหมใครๆเจอไหมครับเจอไหมเขาบอกว่าอะไรนะอาตมาก็จำไม่ได้อ่านเจอหลายวันแล้วนะครับเขาบอกว่าคนเราเกิดมาเจอกันมาพบกันมันไม่ใช่เหตุบังเอิญโยมคิดเป็นอย่างนั้นไหมการที่เรามาพบกันมาเจอกันมันไม่ได้เกิดจากเหตุบังเอิญมันเป็นเพราะมีบุพกรรมมาร่วมกันทำไมเราถึงเจอคนนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างนี้ทำไมถึงเจอคนนั้นแล้วมีความรู้สึกอย่างนั้นบางคนเจอหน้ากันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นมิตรญาติกันมา
นานมากเป็นสิบปีทั้งที่เจอกันแค่5 นาทีแต่บางคนเจอกันไม่ถึง5 นาทีเหมือนเป็นศัตรูคู่แค้นกันมาชั่วกับชั่วกันก็มีมันไม่ใช่เหตุบังเอิญอันที่สองเขาเขียนว่าสิ่งที่เราประสบ ขออภัยอโยมดัดเสียงไม่นิดประสบประสบประสบหายง่วงหน่อยประสบสิ่งที่เราประสบพบเจอไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรมันเป็นสิ่งที่มาจากผลของกรรมที่เราได้ทำไว้จากอดีตส่งผลถึงปัจจุบันอันนี้เป็นหลักโดยเฉพาะโดยตรงเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมันไม่ใช่เหตุบังเอิญเราไปเดินเตะหินเราไปทำเขาบาดเจ็บมันไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่มันเป็นกรรมที่เกิดขึ้นจากอดีตส่งผลถึงปัจจุบันแล้วเราก็เอาปัจจุบันนี่แหละเป็นเหตุส่งผลต่ออนาคตอยู่ดีๆเขาขับจักรยานมาชนเราทั้งที่เขาก็ระวังแล้วเราก็ระวังแล้วถ้าโยมไปโกรธตอบ มันเป็นเหตุถ้าโยมโหสิกรรมมันเป็นผลถ้าโยมไปโกรธเขาตอบมันเป็นเหตุให้เกิดความอาฆาตพยาบาททะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมาแต่ถ้าโยมโหสิกรรมปุ๊บไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะมันเป็นผลก็คือลดภพลดชาติเป็นบุญกุศลไปอีกเรียกว่าอภัยทานโยมเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมอันที่สามที่เขาเขียนก็คือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้น ไม่ว่าอยู่ในช่วงเวลาไหนของเราไม่ว่าเกิดขึ้นในขณะใดสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องของถูกกำหนดไว้แล้วถ้าพูดก็คือฟ้าลิขิตไว้แล้วเราไม่สามารถให้มันห้ามให้มันมาเกิดได้อาจารย์ก็พูดหลวงพ่อก็เทศเมื่อตอนเย็นนั่นก็คือต่อให้เราไปแก้กรรมต่อให้เราไปแก้ปีชงต่อให้เราไป ลดภพลดชาติด้วยการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาสิ่งเหล่านี้ยังไงมันก็ยังต้องเกิดขึ้นอยู่ดีถูกต้องใช่ไหมโยมเป็นหนี้เขาโยมไม่ใช้ดอกก็ได้เขาไม่เอาดอกโยมก็ได้เขาไม่เอาเวรกับโยมก็ได้แต่กรรมก็คือหนี้ที่โยมเป็นหนี้เขามันต้องใช้กันอยู่ดีคําว่าปีชงมันเป็นความเชื่อเพื่อความมั่นใจอาตมาเชื่ออย่างนั้นนะ แต่ทุกครั้งที่ตมาเปิดไลน์ก็จะดูดวงประจำอยู่ดวงเป็นอย่างไรดูไว้เวลาใครถามเวลาเกิดอะไรขึ้นเราจะได้มีข้ออ้างให้กับตัวเองคนขาดความมั่นใจถ้าคนศีลไม่ครบนะเพราะนั้นอะไรมันเกิดขึ้นมาเราต้องยอมรับข้อที่สี่เขาบอกว่าอะไรก็ตาม ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันส่งผลแล้วมันก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นนั่นก็คือเราไม่แก้ไขอะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้อาตมามีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งอาตมาไปสอนเด็กเป็นเรื่องของพ่อกับลูกพอมีเวลาฟังไหมโยมเรื่องพ่อกับลูกพอมีเวลาไหมมีไหม มีเนาะมีเยอะไหมมีเยอะนะไม่เยอะงั้นเดี๋ยวเล่าถึงเช้าเลยเอาไหมอาตมาบิณฑบาตสายกรุงเทพ 3:30 มีพ่ออยู่คนหนึ่งแกเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเรื่องคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยฟังมาเยอะฟังเรื่องคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวบ้างคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคืออะไรครับอาจจะคุณแม่ภรรยาไม่อยู่ด้วยกัน เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็มีลูกชายวัยรุ่นกำลังอยู่ในวัยชะกันอยู่ชั้นม .4 อายุ 16-17 ประมาณนั้นลูกนั้นค่อนข้างจะเกเรอาจจะด้วยเพื่อนไม่ดีอาจจะมีเกราะคุ้มกันตัวเองไม่เพียงพอถ้าเราสร้างเกราะให้กับลูกๆกับคนที่เรารัก ให้เขารู้จักการรักษาศีลเขาก็จะไม่เป็นอย่างนั้นลูกเป็นคนขี้โกรธเวลามีใครพูดอะไรผิดหูชกไว้ก่อนใครคิดจะรังแกไม่ได้ไม่ยอม
จนถูกเรียกผู้ปกครองเป็นประจำจนสุดท้ายเทอมที่สองของม.4อาจารย์บอกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่าถ้าเกิดเรียกนายคนนี้มาอีกทีหนึ่งพักการเรียนนะคะคุณผู้ปกครองพ่อก็หนักใจพ่อก็เอาอย่างนี้ไหมกลับไปบ้านปรึกษากับลูกพ่อก็เอาตะปูมาให้ลูกหนึ่งถุงถุงนั้นกิโลหนึ่งพอดีแล้วก็เอาค้อนมาให้อันหนึ่งตะปูคู่กับค้อนใช่ไหมโยมคู่กันไหมมีตะปูมีค้อนก็ต้องมีไม้ให้ตีให้ตอกพ่อก็ชี้ไปที่ประตูห้องน้ำเป็นประตูไม้บานใหญ่พ่อก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกโกรธใครลูกโมโหใครจากที่ไหนก็ตามที่โรงเรียนที่สนามฟุตบอลที่ไหนก็ตามให้ลูกเอาตะปูตีที่ประตูห้องน้ำหนึ่งครั้งตีจนกว่าจะหมดถุงลูกใช้เวลาเร็วมากตะปูถุงนั้นมีประมาณ100กว่าตัวลูกใช้เวลาไม่ถึง2เดือนตีหมดเลยภูมิใจมากคุณพ่อมาดูดิผมตีตะปูหมดถุงแล้วพ่อบอกเก่งเนาะแต่ถ้าลูกจะเก่งกว่าลองใหม่ต่อไปนี้ถ้าลูกโกรธใครมาลองโอโหสิกรรมลองไม่โต้ตอบแล้วก็ลองให้อภัยเขาทำดีกับเขาพูดกับคนที่ลูกเกลียดพูดกับคนที่ลูกไม่อยากจะคบด้วยพอทำได้หนึ่งครั้งลูกมาถอนตะปูออกจากประตูห้องน้ำประตูร้อยดอกประตูเรียกดอกไหมเรียกไหมก็เรียกเป็นตัวเรียกเป็นอะไรโยมฮะตะปูเรียกเป็นอะไรลักษณะนามวิชาภาษาไทยใครเป็นครูภาษาไทยไหมครับเรียกเป็นตัวเนาะอาตมาเรียกเป็นตัวแล้วกันลูกก็ใช้เวลา3เดือนโยมถอนตะปูออกหมดภูมิใจพ่อดูสิผมรู้จักให้อภัยคนรู้จักคุยกับคนที่ผมเกลียดรู้จักการอโหสิกรรมอย่างที่พ่อต้องการพ่อบอกเก่งมากลูกเก่งกว่าตอนไปตีตะปูอีกถอนตะปูยากใครเป็นช่างจะรู้ถอนยากกว่าตีตะปูตอกตะปูลูกรู้จักโอโหสิกรรมให้กับคนอื่นแสดงว่าลูกนั้นมีวุฒิภาวะเพิ่มมากขึ้นแสดงว่าผมเก่งแล้วสิพ่อต่อไปนี้ผมก็ไม่ต้องถูกเรียกผู้ปกครองแล้วใช่ไหมใช่ลูกแต่รบกวนนิดนึงได้ไหมคุณลูกที่เคารพลูกไปดูประตูห้องน้ำดิมันพรุนไปหมดเลยใช่ไหมครับตะปูร้อยตัวตอกที่ประตูห้องน้ำทุกครั้งที่เราเข้าห้องน้ำไปชำระล้างจิตใจของเราลูกก็จะเห็นรอยตะปูรอยตะปูนี่ก็คือรอยสิ่งที่ลูกได้ทำกับใครเขาต่อให้เขานั้นให้อภัยกับเราต่อให้เรานั้นให้อภัยกับเขาแต่สิ่งที่ยังติดตาตรึงใจเขาอยู่ก็คือร่องรอยตรงนั้นนั่นเองโยมเข้าใจที่อาตมาพูดใช่ไหมโยมไปทำไม่ดีกับใครเขาไว้เขาประพฤติปฏิบัติธรรมเขาให้โหสิกรรมกับโยมแต่ร่องรอยยังอยู่ค้างคาในใจเขาและก็ในใจเราเหมือนรอยตะปูที่ประตูห้องน้ำพ่อสอนลูกแบบนั้นนี่คือสิ่งที่อาตมาได้จากเด็กเด็กมาเล่าให้ฟังว่าพ่อสอนให้มันตีตะปูเขาถึงรู้จักโอโหสิกรรมให้กันข้อที่5คือข้อสุดท้ายที่อาตมาอ่านเจอในเฟซบุ๊กเขาเขียนว่าอะไรก็ตามที่มันหมดไปแล้วอะไรก็ตามที่มันผ่านไปแล้วอย่าไปยึดเหนี่ยวมันไว้อย่าไปเอาความห่วงหาอาทรไปดึงไปตรึงมันไว้โยมเข้าใจไหมอะไรที่มันผ่านไปแล้วยกตัวอย่างให้ฟังใครค้านได้นะอาตมาวิเคราะห์จากการประพฤติปฏิบัติจากหลักธรรมที่อาตมาพอรู้เช่น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 เ
พื่อนเราตายพ่อแม่เราตายมีเคสอยู่เคสหนึ่งพ่อเขาเสียชีวิตหลังจากพ่อเขาเสียชีวิตเพื่อนเขาก็เสียชีวิตอีกคำอธิษฐานตอนเขาเผาศพพ่อเขาบอกว่าชาติหน้าขอให้เราได้เกิดมาเป็นพ่อเป็นลูกกันอีกโยมว่าเขาอธิษฐานถูกไหมเพื่อนตายชาติหน้าขอให้มึงกับกูเกิดมาเป็นเพื่อนกันอีกสี่ทุ่มแล้วพูดคำหยาบออกสื่อได้กล้องไม่ได้อัดใช่ไหมเกิดเป็นเพื่อนกันอีกพบชาติเขาพูดถูกไหมโยมเราจะผูกพบผูกชาติทำไมกันอีกในเมื่อการที่เราเกิดมาเป็นพ่อลูกกันเกิดมาเป็นเพื่อนกันก่อนที่เราจะมาเกิดแต่ละคนก็ผ่านพบผ่านชาติบางคนอาจจะเป็นเทวดาตกลงมาเกิดเป็นมนุษย์บางคนอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์มาผูกพบผูกชาติกันแล้วเมื่อหมดกรรมซึ่งทำไว้ด้วยกันแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปเสวยผลบุญผลกรรมของกันและกันทำไมเราต้องมาผูกกันอีกโยมลองพิจารณาดูการที่เราผูกเวรกันมาอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายชาติสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสมาเจอกันอีกเหมือนเส้นทางที่มันมาประสานกันแล้วมันก็แยกจากกันสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ภพชาตินั้นเป็นตัวกำหนดกรรมนั้นเป็นตัวกำหนดเมื่อเราหมดภพหมดชาติกันแล้วก็ถือว่าเรานั้นได้หมดซึ่งกันและกันแล้วทำไมต้องปฏิฐานจิตให้มาเกิดภพเกิดชาติกันอีกเขาอาจจะเป็นลูกเรามาก่อนแล้วเราก็เลยมาเกิดเป็นลูกเขาในชาตินี้เมื่อชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่ต้องมาเจอกันต่างคนต่างก็แยกย้ายไปเสวยผลบุญผลกรรมที่ตนเองทำมาเพราะนั้นเราไม่ต้องไปผูกกันอีกเราแค่ทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดในภพชาตินี้ก็พอลองคิดซิเราทำดีหรือยังเราทำหน้าที่เพื่อนดีหรือยังอาตมาคิดอย่างนี้เขามาถามว่าบุญกุศลที่เขาทำนี้มันถึงพ่อเขาถึงเพื่อนเขาหรือเปล่าบอกถึงจิตที่ผูกพันมันยังอยู่มันยังถึงโยมแต่เราก็รู้นี่ว่าภพภูมิต่างๆนั้นเมื่อเขาไปเสวยแล้วมันไม่มีทางจะมาเจอกันอีกคนเราตายปุ๊บไปเกิดปั๊บโยมถ้าโยมทำวัดเช้าโยมจะได้ฟังบทนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรเกิดในเท่าใครก็ดีเกิดในฟองไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีเกิดในครรภ์มารดาก็ดีนี่โยมเราทำบุญอะไรมาเราชอบเป็นเปรตเราก็ไปทำบุญให้เกิดไปเป็นเปรตเราชอบไปเป็นพรหมเราก็ทำบุญให้เกิดไปเป็นพรหมเราอยากจะเป็นมนุษย์สมบัติรักษาศีลให้ครบให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราก็ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นคนร่ำคนรวยนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าไปเกิดในที่ชอบที่ชอบตายปุ๊บไปเกิดปั๊บเราไปเกิดในภพภูมินั้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้อาตมาเชื่ออย่างนั้นนะฟังครูบาอาจารย์มาท่านก็ว่าอย่างนั้นมีอยู่ภพภูมิเดียวที่เจอกันได้ก็คือเปรตเป็นเปรตเปรตจะมารับส่วนบุญที่เหลือจะมาอนุโมทนาบุญอาตมาก็พูดอย่างนั้นแกก็ฟังแล้วแกก็คิดในใจเป็นโยมผู้หญิงฉันมาถามผิดคนแน่ๆเลยการที่ฉันผูกพันกับพ่อมันผิดตรงไหนไม่ผิดโยมเป็นความคิดที่ดีเราดูแลพ่อเต็มกำลังของเราแล้วเราดูแลเพื่อนเราเต็มกำลังแล้วให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนที่ดีแล้วหน้าที่ของบุตรมี5ข้อเราทำครบแล้วเชื่อฟังคำสอนของบิดามารดาเอาคำสอนไปประพฤติปฏิบัติเราเรียนเลี้ยงดูท่านส่งท่านยามเจ็บป่วยแล้วก็นำท่านไปสู่พุทธศาสนาเมื่อท่านตายไปแล้วก็ทำบุญกุศลให้กับท่านครบแล้วโยมอย่าไปต้องผูกพันกันอีกบางทีเรามันหมกพบหมกชาติกันแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ศาสนาพุทธ
สอนมาตลอดอาตมาก็ดูเฟซบุ๊กที่เขาโพสต์มามันก็มีประโยชน์นะแต่เขาเป็นการโพสต์เพื่อให้เกิดสติปัญญาในการเฉลียวขึ้นมานั่นเองอาตมาก็อ่านดูก็มีประโยชน์สิ่งนี้คือสิ่งที่เรานั้นสามารถเอาจากรอบตัวได้เพราะปัจจุบันนี้สังคมนั้นเป็นสังคมที่ค่อนข้างที่จะทำให้คนนั้นมีความคิดความอ่านเป็นตัวของตัวเองทุกวันนี้เด็กสมัยใหม่ถ้าโยมมีลูกมีหลานหรือว่าเป็นคุณครูจะเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนนั้นเมื่อเขาเติบโตขึ้นมานั้นเขาค่อนข้างจะมีความคิดเห็นเป็นตัวของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องดีเขาจะเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวของเขาโดยเอาเขาเป็นศูนย์กลางแล้วเมื่อถึงวัยหนึ่งที่เราเพาะบ่มเขาให้รู้จักในการรักษาศีลในการภาวนาเขาก็จะเข้าใจจิตของตัวเอง IQ เข้ามา EQ ก็จะตามมาเหมือนโยมในปัจจุบันสังเกตคนที่เข้าวัดมีคนหนุ่มคนสาวเพิ่มมากขึ้นคนอายุมากๆก็ภูมิใจว่าลูกหลานไปวัดไปวานั่นคือสิ่งที่สังคมปัจจุบันนั้นสื่อกันเพียงแต่ว่าการสื่อนั้นต้องอยู่ในการควบคุมของระยมศีลถ้าเรามีศีลเป็นตัวควบคุมสิ่งเหล่านี้มันจะไม่แหลมไปทางไหนมันจะไปสอดไปทางไหนมันจะไปรั่วไปทางไหนมันจะไม่ทะลุไปทางไหนเพราะศีลคุ้มครองได้ทั้งหมดศีลนั้นทำให้เราไม่รู้จักสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวของเราเป็นเกราะคนที่มีศีลเป็นเกราะในสมัยขั้นพุทธกาลก็เหมือนกันเคยฟังเรื่องพระเตมีใบ้ไหมเคยฟังไหมครับทศชาติชาดกเคยฟังไหมอยากฟังไหมอยากฟังอาตมาถามตัวเองไว้ว่าอยากเล่า ดูเวลาเขาบอกว่าให้อาจารย์หมีเทศถึงเที่ยงคืนมันผ่านไปครึ่งชั่วโมงเองโยมนานไหมนี่เพ้อๆพร่ำๆมานี่ครึ่งชั่วโมงแล้วโยมอีกหนึ่งชั่วโมงฟังเรื่องพระเตมีใบ้ไหมโยมมาบวชพระขาวนี่เขาเรียกว่าอะไรเนกขัมมะใช่ไหมหรือบวชชีพราหมณ์โยมบวชเนกขัมมะหรือบวชชีพราหมณ์โยมบวชเนกขัมมะนะเนกขัมมะคือคำว่าเป็นผู้ออกจากบ้านจากเรือนแต่ตมาเชื่อว่าบางคนก็เอาบ้านเอาเรือนมาอยู่ที่วัดเหมือนกันนั่งสมาธิอยู่ฝนตกพรำๆเมื่อกลางวันโทรไปที่บ้านเฮ้ยมึงเก็บผ้าให้กูหน่อยกูตากผ้าไว้มีไหมโยมมีเหมือนกันอาตมาไปที่อุบลสมัยเป็นพระใหม่ๆแม่ออกเขาเรียกแม่ออกมาถือศีลที่วัดวันนั้นอาตมาไม่รู้จะเล่าดีหรือเปล่าแกก็ตายไปแล้วด้วยเดี๋ยวแกจะมาหลอกอาตมาหน้าฝนมันก็ตกแกมาขอลาศีลตอน5 ทุ่มโยมอาตมาก็นึกว่าผีเขาขาวมาพระก็เดินจงกรมอยู่ที่ศาลาเดินกันสององค์องค์นั้นเดินจงกรมแล้วไปนั่งหลับอาตมายังเดินอยู่แกก็มาดุม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 เลยนะครูบาลาศีลแกพูดอีสานนะโยอาตมาพูดไม่ได้ถึงแม้ว่าอาตมาจะมีแม่เป็นคนศรีสะเกษทำไมอ่ะฝนมันตกน้ำมันดีฝนมันตกน้ำมันดีเขาจะขอลาไปจับกบจับเขียดนะโยมนี่เรื่องจริงนะโยมอย่าหัวเราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมาขอลาศีลเดี๋ยวตอนเช้าข้าน้อยจะเอามาถวายพระอึมไม่โยมคือถ้าแกไม่บอกก็ลาให้หรอกนะคราวนี้แกมาบอกทำไมอ่ะเพื่ออะไรอ่ะจะลาศีลไปจับกบจับเขียดแล้วแกยังบอกอีกเดี๋ยวตอนเช้าเอามาถวายอีกอันนี้ไม่ได้นะโยมวินัยเขาห้ามโยมฆ่าสัตว์มาถวายพระแล้วพระรู้ไม่ได้ด้วยถ้าไม่บอกยังพอจะไอ้กบตัวนั้นไม่ใช่ยายคนนั้นเอามาแหละนี่บอกข้าน้อยจะเอามาถวายทันเช้าแม่ไม่ลาโยมอาตมาไม่ลาให้ทำไมอ่ะอาตมาท่องศีลห้าไม่ได้เป็นพระใหม่ก็จริงๆอะโยมพระใหม่พรรษาแรกใครจะไปท่องศีลห้าจบต้องจบไหมโยม
ไม่จบเพราะเวลาให้ศีลใครให้ศีลอาจารย์ใช่ไหมพระนั่งพระใหม่ทำอะไรร่างหลับตายัตถายังไม่จบสัพพียังไม่ได้เลยบวชได้ไม่ถึงเท่าไหร่มาให้เราให้ศีลห้าอาตมาจะให้ปานาข้อเดียวเลยเคยดูแกบอกมาขอลาศีลอุโบสถรอเช้าแล้วกันนะไปตอนนี้งูงี้เขี้ยวขอมันเยอะถ้าโยมไปตายกลางทางอาตมาจะเป็นบาปแกก็นั่งนึกนะงูก็กินได้เนาะแกคงจะคิดไม่รู้นะแกก็ไม่ลาศีลตอนเช้าอาตมาถึงมาบอกอาจารย์ก็เลยไปเทศให้ฟังในวันนั้นตอนเช้าหลังฉันเทศเสร็จแกก็หัวเราะแล้วแกก็บอกว่าแกก็บอกว่าหลวงพี่นี่ขี้ฟ้องเนาะก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะโยมเพราะนั้นโยมมาถือเนกขัมมะที่ออกจากบ้านจากเรือนเขาบอกว่าเมื่อเช้าในกรุงเทพฝนตกหนักแถวสาทรน้ำท่วมเลยเป็นห่วงไหมช่างมันเนาะที่บ้านมีเครื่องซักผ้าปั่นผ้าก็ได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ต้องทำเนกขัมมะออกจากบ้านจากเรือนในสมัยขั้นก่อนพุทธกาลพุทธองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระเตมีใบเสวยพระชาติเป็นพระเตมีใบพระเตมีเนี่ยเป็นลูกกษัตริย์อยู่เมืองกาสีเป็นลูกกษัตริย์เป็นเจ้าชายตอนที่พระองค์ทรงประสูติฝนตกตูมเลยโยมตกเหมือนเทน้ำเทท่าแต่คงไม่ตกในหน้าหนาวแบบนี้มันเป็นฤดูปรากฏวันที่ฝนตกพระองค์ทรงประสูติก็เลยชื่อว่าพระเตมีแปลว่าความชุ่มฉ่ำเหมือนกับเทวดามาพรมน้ำมนต์พอเกิดมาได้เดือนหนึ่งพระเจ้ากาสีเสด็จพ่อก็อุ้มทารกพระเตมีออกมาว่าราชการปรากฏว่าวันนั้นมีการตัดสินผู้กระทำความผิด4คนตัดสินนักโทษ4คนพุทธเจ้าทรงเกิดเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็ทรงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดคนอายุ1ขวบและ1เดือนจะมาจำไม่ได้น่าจะประมาณ1ขวบเนาะ1ขวบ1ปีก็อยู่ในอ้อมอกของพระบิดาพระบิดาก็ตัดสินคนแรกนี่โทษไม่เยอะให้เคี่ยนตีก็เอานักโทษไปเคี่ยนต่อหน้าพระราชาคนที่สองโทษมากขึ้นมาหน่อยให้จำคุกตลอดชีวิตคนที่สามมีโทษมากถึงประหารชีวิตแต่คนที่สี่นี่โทษเยอะที่สุดเลยให้เคี่ยนตีให้ทรมานแล้วก็ประหารชีวิตเสียบร่างประจานที่ประตูเมืองสมัยก่อนนะโยมสมัย 3,000 กว่าปีที่แล้วขั้นพุทธกาลก่อนพุทธกาลพุทธกาลคือยุคที่พระเจ้าองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่เรียกพุทธกาลอย่างเรานี่หลังพุทธกาลพุทธศักราชคือหลังจากพระเจ้าองค์ทรงเสด็จดับขันธ์ไปในนิพพานก่อนพุทธกาลคือเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์พระเตมีได้ยินได้เห็นอาการของพระบิดาพระบิดาเวลาอยู่กับลูกโอ้อย่างนั้นโอ้อย่างนี้ลูกพ่ออย่างนั้นลูกพ่อนี้มีความเมตตากระแสมันออกมาเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเมตตาให้ฟังว่ามันมีผลจริงๆแต่เวลาตัดสินราชการบ้านเมืองพระสุรเสียงของเสด็จพ่อดังมากมีอำนาจมากและมีความโหดเหี้ยมมากสัมผัสได้ถึงความเด็ดขาดของเสด็จพ่อในพระทัยของพระเตมีก็คิดว่าช่างน่ากลัวเหลือเกินการเป็นกษัตริย์ถ้าเราโตขึ้นได้ครองราชเราก็คงจะต้องเป็นอย่างเสด็จพ่อนั่นเองในคืนนั้นเองตอนที่พระองค์ทรงบรรทมพระเตมีก็องค์สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ระลึกได้ว่าพระองค์นั้นเมื่อชาติก่อนก็เคยเกิดเป็นกษัตริย์ที่เมืองกาสีแห่งนี้ครองราชถึง20ปีตัดสินคดีนักโทษไปเป็นร้อยๆคนเมื่อพระองค์ทรงสวรรคต
ก็ตกนรกอยู่ถึง80,000 ปีทรงเสวยทุกขเวทนาในนรกถึง80,000 ปีเพราะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ตัดสินประหารคนทรมานคนจำคุกคนทรงเกิดพระทัยหวั่นไหวว่าถ้าเรานั้นจะต้องโตขึ้นเป็นกษัตริย์คงจะต้องกลับไปตกนรกอีกเป็นแน่ในขณะนั้นพระองค์ก็ทรงสุบินเห็นเทพธิดาที่เคยเป็นพระมารดาในชาติสุดท้ายของพระองค์ว่าถ้าพระองค์นั้นไม่อยากจะต้องโตขึ้นเป็นกษัตริย์ครองราชตัดสินคดีแล้วก็ต้องออกไปรบพุ่งเกิดประหัตประหารขึ้นมาขอให้พระองค์นั้นทรงทำตัวเป็นคนใบ้หูหนวกง่อยเปี้ยพิการไม่ตอบสนองต่อใครอะไรเลยพระเตมีสุบินมิตรอย่างนั้นก็ทรงดำริในใจว่าจะทรงทำอย่างนั้นเราเคยฝันแบบนั้นไหมถึงอดีตชาติใครเคยเกิดเป็นพระภิกษุบ้างเคยฝันไหมใครเคยบวชเนกขัมมะที่วัดสังฆทานกลับไปถึงที่บ้านยังฝันว่าตัวเองบวชเนกขัมมะอยู่มีไหมไม่มีพระองค์ทรงสุบินนิมิตเสร็จแล้วมีนิมิตแล้วก็ทรงทำตานิมิตก็คือเวลาพี่เลี้ยงนางนมมาก็ไม่พูดด้วยก็ไม่คุยด้วยไม่สบตาไม่ขยับขยื่นเวลาจะกินก็ให้คนมาป้อนข้าวเสด็จพ่อพาเพื่อนๆเป็นลูกข้าราชบริพารก็ดีเป็นลูกกษัตริย์เมืองข้างเคียงมาเล่นด้วยก็ไม่ส่งเล่นด้วยนั่งนิ่งๆเฉยๆอดทนมากเด็กนะโยมปกติต้องเล่นปกติต้องพูดซุกซนวิ่งไปมาแต่พระองค์ทรงมีขันติมีความอดทนมีความแน่วแน่ว่าเราจะตั้งใจเพื่อที่จะไม่ต้องเป็นกษัตริย์จนกระทั่งผ่านไปอายุครบ15 ปีเสด็จพ่อก็หาพระมเหสีให้พระองค์ก็ไม่สนใจเอานางงามทั้งหลายมาก็ไม่ทรงสนใจจนในท้ายที่สุดอายุ16 ปีบรรดาโหรปุโรหิตก็ทรงทำนายว่าพระเตมีนั้นเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองต้องกำจัดให้สิ้นจากเมืองกาสีเสด็จแม่เป็นแม่นะโยมลูกเกิดมามีอาการครบ32มีราศีของกษัตริย์หน่อเนื้อพุทธาแต่ห้อยเปี้ยเสียขาไม่พูดเป็นใบ้หูหนวกเช่นอย่างนั้นถึงขนาดนั้นเมื่อโปรหิตทำนายอย่างนั้นทั้ง10 คนพระเจ้ากาสีก็จำเป็นต้องทำตามก็คือให้เพชฌฆาตเอาไปฝังดินในวันรุ่งขึ้นคืนนั้นพระมารดาก็เข้ามากราบลูกชายมาไหว้ลูกชายว่าพ่อเตมีพ่อจะโกรธเคืองอะไรพ่อแม่พ่อแม่ไม่อยากให้เจ้านั้นไปตายจะพูดเถอะเจ้าอะไรเถอะพระเตมีนั้นจิตใจก็หวั่นไหวโยมแม่มาพูดซะขนาดนั้นร้องห่มร้องไห้แม่รักลูกยังไงลูกก็รักแม่อย่างนั้นแต่ความรักของแม่นั้นมากกว่าพระเตมีก็จะพูดแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าเรานั้นตั้งสัจจะไว้แล้วเราบำเพ็ญเพียรอย่างนี้มาถึง15 ปีปีนี้ปีที่16อายุ16ถ้าเราพูดไปคำเดียวสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดก็พังหมดโยมเป็นไหมสมาทานไว้3 วันเป็นไหมสมาทานเนกขัมมะไว้7 วันเป็นไหมสมาทานเนกขัมมะไว้15 วันเป็นไหมสมาทานอุโบสถศีลไว้วันหนึ่งคืนหนึ่งตบะแตกเป็นไหมโยมเปิดไลน์เจอข่าวเพื่อนบางคนเจอข่าวแฟนเพื่อนส่งรูปแฟนไปอยู่กับกิ๊กตบะแตกออกจากศีลมีไหมโยมมีไหมไม่มีเนาะที่นี่โสดหมดพระเตมีตัดสินใจนิ่งอยู่พอตอนเช้าในสารถีก็เอาพระเตมีไป
ที่นอกเมืองไปป่าเลยไปถึงก็ขุดดินพอไปถึงตรงนั้นพระเตมีบอกสำเร็จแล้วเราทำสำเร็จแล้วเนกขัมมะบารมีเราออกบวชเลยดีกว่าก็เลยเดินไปหาสารถีถามว่าเจ้าทำอะไรกำลังขุดดินขุดดินเพื่ออะไรเพื่อฝังเจ้าชายที่เป็นกาลกิณีบ้านกาลกิณีเมืองพระเตมีบอกว่าเธอทำอย่างนั้นน่ะมันก็เป็นการผิดศีลเธออย่าทำเลยเห็นไหมเป็นห่วงในสารถีแม้จะฆ่าตัวเองก็บอกอย่าทำเลยมันผิดศีลแล้วก็ทรงแสดงธรรมหลายๆข้อให้สารถีนั้นฟังจนสารถีนั้นคิดจะออกบวชตามพระองค์แต่พระองค์ก็บอกว่าอย่าเลยถ้าเธอออกบวชตามเราเธอจะมีความผิดขัดคำสั่งพระราชาคำสั่งกษัตริย์นั้นเมื่อตัดออกมาแล้วผู้ฝ่าฝืนไม่ทำตามมีโทษประหารเธอจะทำให้เรานั้นต้องเป็นคนบาปอีกเลยสารถีก็เลยเอารถกลับไปแล้วก็ไปเล่าให้พระราชาฟังว่าไม่ได้ฝังเจ้าชายนะอยู่ดีๆเจ้าชายก็พูดได้แสดงธรรมได้จนตัวสารถีนั้นเลื่อมใสอยากจะบวชพระราชบิดาพระราชมารดารู้อย่างนั้นได้ยินอย่างนั้นดีพระทัยไหมดีพระทัยจัดขบวนมาหาพระเตมีเลยตอนนั้นพระเตมีนั้นออกบวชแล้วสมาทานศีลแล้วเป็นพราหมณ์ถือศีลแปดแล้วพระราชานั้นเป็นคนฉลาดพระองค์ทรงตรัสให้พระราชบุตรนั้นกลับไปครองราชย์กลับไปอยู่ที่วังมีคำพูดเขามึงอาจจะมาอยากจะพูดให้โยมฟังอาตมาอ่านในหนังสือพระราชาบอกว่าไงรู้ไหมท่านยังหนุ่มยังสาวอยู่ท่านยังอยู่ในวัยชะกันยังมีอนาคตสดใสทำไมต้องทิ้งอนาคตอันสดใสออกมาบวชเนกขัมมะอยู่กลางป่ากลางภัยมีพยานอันตรายอยู่รอบด้านท่านยังหนุ่มยังสาวอยู่ยังอยู่ในวัยชะกันยังมีอนาคตที่สดใสทำไมท่านถึงต้องทิ้งอนาคตตรงนั้นมาบวชเนกขัมมะอยู่กลางป่ากลางไพรที่มีพยานอันตรายอยู่รอบด้านพระเตมีนั้นท่านบำเพ็ญเพียรภาวนาแม้แต่ขณะที่อยู่เป็นราชบุตรท่านก็ตอบว่าเราไม่กลัวพยานอันตรายเพราะเราเป็นผู้มีศีลจิตเจริญเมตตาพยานอันตรายต่างๆย่อมไม่มาก้ำกรายเราเป็นศีลเราเป็นผู้มีศีลศีลเป็นเกราะคุ้มกันเราจิตที่เมตตาของเรานั้นทำให้เราอยู่อย่างสุขสบายและความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยชะกันของเรานั้นเป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติเห็นไหมโยมโยมก็เหมือนพระเตมีใบ้แหละเพราะเป็นคนหนุ่มคนสาวที่ออกบวชใช่ไหมไม่มีคนแก่ในที่นี้เลยดิจำได้ไหมมีแต่คนหนุ่มคนสาวเพราะนั้นโยมเป็นผู้มีปัญญาต้องการที่จะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมตรงนั้นแม้แต่ชั่วครั้งชั่วคราวพระเตมีบอกอย่างนั้นแล้วก็แสดงธรรมอีกหลายข้ออานิสงส์การรักษาศีลอานิสงส์ของการเจริญเมตตาอานิสงส์ของการบวชเนกขัมมะอานิสงส์ของการภาวนาจนกษัตริย์ทั้งพระราชมารดาและพระราชบิดาออกบวชด้วยกันทั้งหมดข้าราชบริพารมาก็ออกบวชกันหมดจนสุดท้ายโยมออกบวชกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยอาตมาก็มาเทศให้ตรงนี้โยมฟังแล้วเกิดปิติบวชเนกขัมมะไม่กลับบ้านเลยมีไหมหรือพรุ่งนี้ลาศีลแล้วไม่เป็นไรโยมลาศีลไปก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปลางานออกแล้วก็ค่อยมาบวชก็ได้จะได้เงินชดเชยมาทำบุญให้อัตมาระวาสังฆทานดีไหมก็ดีอีกนี่คือสิ่งที่เราให้ฟังว่าพระติงบอกว่าตอนยังหนุ่มยังสาวนั่นแหละโยมเป็นตอนที่ควรจะบวชเพราะอะไรโยมพอเราสู่วัยชราแล้วสิ่งแรกที่เราเป็นภาระก็คือจิตใจของเราโยมตอนนี้โยมยังไม่มีภาระมากบางคนยังไม่มีสามีบางคนยังไม่มีภรรยาบางคนยังไม่มีบุตรเมื่อโยมอายุมากขึ้นครอบครัวก็ขยายมากขึ้น
ความหงหาอาทรที่มันเป็นเครื่องร้อยรัดเป็นลาหูลังของเราก็คือลูกหลานของเราเราห่วงลูกห่วงหลานห่วงบริวารของเราเรามาบวชตอนนี้เราเข้าใจบางคนนั้นสอนลูกสอนหลานไม่ได้ดังใจเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็มาบวชเนกขัมมะก็มีอาตมาก็เคยเจอน้อยใจภรรยาสามีที่ไม่เข้าใจในตัวเราออกมาบวชเนกขัมมะก็มีโยมทุกคนมีสาเหตุเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเรามาบวชตอนนี้ทำความเข้าใจเสียอย่างนี้ก็จะไม่ให้เกิดกรรมในอนาคตแต่ถ้าเรามาบวชตอนแก่ความหงหาอาทรความต่างๆมันร้อยรัดห่วงลูกห่วงหลานอันที่สองที่ห่วงสำหรับคนสูงอายุคือห่วงสมบัติพัสถานฉันทำมาตั้งเยอะฉันสร้างให้แกตั้งเยอะกลัวลูกหลานจะผลาญกลัวไหมใครมีสมบัติพันล้านร้อยล้านในที่นี้ไหมใครกลัวสมบัติจะหายตอนมาบวชบัญชีธนาคารบัตรเราใครจะไปรูดมีไหมเรายังหนุ่มยังสาวเงินไม่เยอะโยมเต็มที่ก็ไม่เกินร้อยล้านใช่ไหมอาตมาไม่มีกังวลโยมมีบาทเดียวบาทเดียวเที่ยวทั่วไทยปีที่แล้วไปศรีลังกามาด้วยโอ้ยสบายบาทเดียวโยมบาทเดียวนี่เที่ยวทั่วไทยจริงๆโยมไม่เคยไปก็ได้ไปตอนเป็นฆราวาสไม่ได้เที่ยวขนาดนี้โยมเพราะอะไรมันจะหาเงินโยมหาเงินเช้าหาเงินเย็นหาเงินเพื่ออะไรโยมเคยฟังองค์ดาลัยลามะพูดไหมหาเงินแทบตายเอามาใช้ในห้อง ICU อ่ะเคยฟังไหมเพราะอะไรเราลืมความพอดีของตัวเองเราไปมอง iPhone 10ลืมหัวเว่ยของเราเราไปมอง Samsung Note 8จนลืม J7 Pro ของเราใช่ไหมมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นโยมแต่ถ้ามีมากๆมาถวายอาตมาก็ไม่ว่ากันรับเอาไปทำบุญต่อให้นี่คือสิ่งที่พระเตมีใบ้ในการเป็นเนกขัมมะบารมีมีความแน่วแน่ที่จะบวชมีอีกเหมือนกันขั้นพุทธกาลตอนนั้นพระองค์ทรงบวชทรงบรรลุธรรมอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ไหนโยมที่ไหนโยมป่าอิสิตตมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีเสร็จแล้วก็ทรงโปรดปัญจวัคคีย์แล้วก็จำพรรษาที่นั่นออกพรรษานั้นมีพระอรหันต์ทั้งหมด60รูปพรรษาแรกนะมีพระอรหันต์ทั้งหมด60รูปรูปที่6คือใครโยมพระยสะจำได้ไหมยสะกุลบุตรที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพระองค์ทรงตัดตอบว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอนั่นคือพระอรหันต์องค์ที่6ในศาสนาพุทธในกัปนี้ของเราออกพรรษามีพระอรหันต์60รูปพระองค์ก็ทรงให้พุทธสาวกไปในทิศทั้ง60ทิศเลยนะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนพระองค์เองนั้นเสด็จมาที่อรุเวลาเสนานิคมมาแล้วก็ทรงนั่งอยู่ที่ไร่ฝ้ายใต้โคนต้นไม้ก็มีอีกมีคน30คนเป็นไวยชกันเหมือนกันอะไรวัคคีสักอย่างทัชวัคคีมั้งที่แปลว่าคนฉลาดมีคนหนุ่ม30คนมาพร้อมด้วยภรรยาแต่ว่าภรรยามา29แสดงว่า1คนนั้นยังไม่มีภรรยาแต่มีคู่จิ้นมาภาษาทันสมัยหน่อยเป็นเจอกันในผับเมื่อคืนนี้เองพามาเที่ยวไล่ฝ้าย30คนมีภรรยา29แล้วก็มีในหนังสือเขียนว่าหญิงแพทย์สยาทำไมไม่อยากจะพูดเพราะที่นี่ผู้หญิงเยอะกับผู้ชายอาจจะโดนโยมว่าพูดจาไม่เพราะโชคดีที่โยมเอากล้องลงแล้วหญิงเพศสยามมา1คนเอาเป็นว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่เข้มงวดกับตัวเองระหว่างที่เพลิดเพลินเที่ยวอยู่ริมน้ำนั้นก็ปรากฏว่าหญิงเพศสยามคนนั้นเขาขึ้นมาก่อนแล้วก็รวบรวมสมบัติของคนทั้ง30หนีไปแล้วก็วิ่งไปในไร่ฝ้าย
เอ๊ะชาวัคคีนะถ้าโยมอาตมาอาจจะไม่ผิดต้องขออภัยนะโยมไม่ได้อ่านนานแล้วปรากฏว่าคนทั้ง30พร้อมภรรยา29วิ่งมาเจอพระพุทธเจ้าทรงนั่งสงบนิ่งอยู่ที่โคนต้นไม้ก็ถามพระพุทธองค์ว่าอันนี้อยู่ในขั้นพุทธกาลนะโยมสมณะ ทั้ง30คนผู้ชาย29คนผู้หญิงนั้นไม่รู้จักพระพุทธเจ้าแต่นักบวชในประเทศอินเดียเรียกว่าสมณะแปลว่าผู้สงบนี่เนี่ยสมณะท่านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผ่านมาทางนี้หรือเปล่าพระองค์ก็ทรงลืมตาขึ้นมาแล้วก็ตรัสตอบไปว่า เธอต้องการอะไรจากผู้หญิงคนนั้นหรือชจวัคคีย์ก็ตอบว่าผู้หญิงคนนี้ทำอะไรเอาอะไรของพวกเราไปเราจึงมาตามหาพระองค์ก็ทรงตรัสตอบเป็นครั้งที่สองว่าเธอจะหาผู้หญิงคนนี้หรือหาตัวตนของตนเอง พระองค์ทรงถามนะเธอจะตามหาหญิงคนนี้หรือจะตามหาตัวตนของตนเองโยมงงไหมถ้าโยมเป็นคนที่วิ่งตามหาใครสักคนหนึ่งแล้วคนที่ตอบกลับตอบว่าจะหาคนนั้นหรือจะหาตัวเองเธอจะค้นหาหญิงคนนั้นหรือจะค้นหาตัวตนของตนเอง จาวัคคีย์ก็ตอบว่าเราต้องการหาผู้หญิงแต่ตัวตนเราไม่ต้องหานี่เรารู้นี่เราเป็นใครเรารู้นี่ว่าพ่อแม่เราเป็นอะไรรู้กระทั่งว่าญาติพี่น้องเรามีใครบ้างทำไมต้องไปหาอีกพระองค์ก็ทรงถามว่าเธอรู้จักตัวตนของตนเองดีแล้วหรือโยมรู้จักตัวเองดีหรือยังตัวเองชอบทานอะไรรู้ไหม เตียงชอบสีอะไรรู้ไหมบางคนคิดก่อนตอบไปเลยไม่ได้เพราะไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะมีคำถามนี้เตียงชอบไปที่ไหนรู้ไหมตัวเราเองชอบคนที่ใส่ไงรู้ไหมชาวัคคีย์ทั้ง30ก็บอกรู้นี่เรารู้หมดนี่ถ้าอย่างนั้นถามใหม่ชนะอะไรประเสริฐที่สุด การชนะเอาชนะอะไรได้แล้วมันประเสริฐที่สุดผู้ชายคนหนึ่งก็ตอบว่าชนะการพนันสิประเสริฐที่สุดได้เงินเยอะเพราะชอบเล่นการพนันเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยบางทีมันก็เสียนะมันไม่ได้ชนะทั้งหมดเพราะนั้นการพนันไม่ประเสริฐ คนนี้กลัวเมียอีกคนที่สามตอบกลัวเมียชนะภรรยาได้สิประเสริฐที่สุด ภรรยาก็บอกว่าก็ไม่เสมอไปนะบางทีฉันก็ชนะเธอเหมือนกันบางคนก็บอกว่ารบชนะศัตรูสิดีที่สุดเราเป็นทหารไปรบชนะศัตรูมาได้พระราชาให้รางวัลเรานั่นแหละประเสริฐที่สุด เพื่อนอีกคนก็แย้งว่าก็ไม่แน่นะเองก็เคยแพ้เข้ามาเหมือนกันแล้วสมณะล่ะคิดว่าชนะอะไรแล้วประเสริฐที่สุดโยมว่าอะไรโยมรู้คำตอบอยู่แล้วแหละรู้ใช่ไหมชนะใจตนเองนั่นแหละประเสริฐที่สุดทำไมต้องชนะใจตัวเองฉันถามว่าคีทั้ง 30ก็ถามเราจำเป็นต้องชนะใจตนเองด้วยเหรอพระองค์ก็ทรงกล่อมกล่าวด้วยคำพูดที่ว่าท่านลองคิดดูเวลาที่ท่านอยากได้สิ่งใดแล้วท่านได้สิ่งนั้นมาท่านก็หลงมัวเมาอยู่ในสิ่งนั้นใช่ไหมท่านไปเล่นการพนันท่านได้มาเรื่อยๆท่านก็เกิดความลุ่มหลง ท่านลืมตัวเองใช่ไหมท่านลืมว่าตัวเองอยู่ตรงไหนใช่ไหมเพราะท่านอยู่กับสิ่งนั้นหลงมัวเมาอยู่กับสิ่งนั้น
สาวกีคนนั้นก็ตอบว่าใช่ตอนที่ข้าพเจ้าประสบชัยชนะข้าพเจ้าก็คิดถึงแต่ชัยชนะแต่ไม่ได้คิดถึงตัวเองแล้วท่านล่ะเวลาท่านสามารถเอาชนะสิ่งต่างๆได้ฆ่าคนตายได้ชนะคู่ต่อสู้ได้ท่านก็หลงมัวเมาดีใจอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคนนั้นก็ตอบว่าใช่เราหลงมัวเมาเราลืมตัวเราเองว่าเราก็ต้องแพ้เหมือนกันแสดงว่าชัยชนะตรงนั้นมันไม่ใช่ชัยชนะที่เป็นถาวรมันไม่เป็นชัยชนะที่เป็นสัจธรรมเพราะชนะแล้วก็แพ้แล้วพระองค์ก็ทรงค่อยๆกล่อมเกลาจนทุกคนเห็นว่าเรานั้นไม่สามารถชนะใจตัวเองได้เพราะมันมีสิ่งที่สกัดกั้นเราอยู่มันเป็นมารอยู่เหมือนโยมอยู่ตรงนี้เป็นมารอยู่มีมารมาผจญอันแรกที่โยมรู้สึกได้ทันทีคือขันธมารใช่ไหมรู้จักขันธมารไหมนั่นเนี่ยขยับขาแล้วนั่งสักพักก็โอยรูปมันเป็นมารของเราขันธมารอันที่สองคือโยมบางคนแพ้กิเลสธมารรู้จักไหมโยมกิเลสธมารโลภโกรธหลงเป็นไหมเป็นไหมครับเราโลภเราโกรธเราหลงบางคนโกรธเพื่อนเราว่าจะนั่งด้วยกันทั้งคืนถึงเช้าหันมาอีกทีไปแล้วโกรธไหมแต่ธรรมาไม่โกรธนะโยมถ้าโยมจะลุกไปนอนไม่โกรธแต่ถ้าธรรมาจะไปนอนด้วยโยมอย่ามาโกรธธรรมาแล้วกันอันที่สามอภิสังขารมานรู้จักไหมความมัวเมาในสังขารอภิสังขารความปรุงแต่งในสังขารเป็นมานอันที่สี่เทวมานเทวดาก็เป็นมารโยมนั่งสมาธิกำลังสงบฟังอาจารย์เทศโอ้โหดิ่งนิ่งลึกเลยเทวดาฝนตกเทวมารสมมุตินะโยมสมมุติอันสุดท้ายนี่คงไม่มีใครเป็นตรงนี้นะคือมัจจุมารมาพรากชีวิตไปการเอาชนะมารทั้งห้านี่ก็เท่ากับว่าชนะใจตนเองชัดข่าววคีทั้ง30เป็นผู้มีปัญญาก็รู้เลยว่าสมณะที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นเป็นคนที่มีปัญญาพระองค์ทรงแสดงธรรมทุกครั้งนั้นจะทรงเขาเรียกว่าถ้าสมัยนี้นะโยมเรียกว่าละลายพฤติกรรมออกก่อนคือให้เขานั้นนิ่งฟังพระองค์ซะก่อนอย่างอาตมาเนี่ยเล่านิทานให้โยมฟังเล่าชาดกให้โยมฟังโยมก็องค์นี้มาแปลกไม่หัวเราะละเมื่อกี้อาจารย์กิมหัวเราะเอ้าหัวเราะเอาว่าองค์มาบ่นเอาบ่นเอาเป็นการเรียกความสนใจพอฟังเสร็จก็ยกข้ออัดข้อธรรมมาให้โยมฟังพระองค์ก็เป็นอย่างนั้นมีปกติอย่างนั้นแล้วก็ทรงยกคาถาที่ใช้เมื่อไหร่แล้วได้ผลทุกครั้งอนุบุพพิกคาถาเคยได้ยินไหมอนุบุพพิกคาถาแสดงกับยศกุลบุตรเป็นการยกอานิสงส์ยกคุณยกโทษมี5ข้ออนุบุพพิกคาถาอันแรกก็คือศีลคาถาทานคาถาอานิสงส์ของการให้ทานอานิสงส์ของการรักษาศีลเมื่อคนให้ทานทำไมไตรสิกขาของโยมจะมีทานศีลภาวนาทำไมของพระคือมีศีลสมาธิปัญญาเคยสงสัยไหมบางคนรู้แล้วอาตมาจะทวนให้ฟังที่โยมต้องให้ทานก่อนก็คือให้โยมรู้จักสละก่อนการสละเป็นการทำให้จิตใจของเรานั้นบางเบาลงจากสิ่งที่ยึดเหนี่ยวไม่ยึดไม่ถือคนอินเดียเขารู้โยมอาตมาก็เห็นคนอินเดียจับลิงรู้จักลิงไหมคนอินเดียนั้นเป็นศัตรูกับลิงไม่ถูกกับลิงแล้วเขารู้กิเลสลิงการให้ทานเป็นการลดละเขาก็เลยใช้วิธีนี้ไปจับลิงเขาเอาถั่วไปใส่ไว้ในขวดโหลเคยไหมโยมบางคนเป็นเด็กๆน่าจะจำได้แล้วก็ไปวางไว้ตรงที่ลิงมันอยู่เยอะๆ
ลิงแต่ละตัวก็ลงมาก็จะมือล้วงไปในโหลนึกออกไหมตอนมือลงไปมันไปอย่างนี้ลงไปปุ๊บมันจะกำถั่วแล้วเป็นไงโยมยกมือขึ้นไหมยกมือขึ้นได้ไหมได้ไหมเพราะอะไรข้อเรามันติดกับขวดโหลไงโยมลิงมันโลภมันยึดเหมือนโยมบางคนเริ่มจะยึดที่นอนผ้าห่มแล้วเอามือล้วงลงไปในขวดโหลกำถั่วมาหมดเลยแล้วก็ขึ้นมามันก็ติดอะไรโยมติดโหลติดปี๊บขึ้นมามันก็หนีขึ้นต้นไม้ไม่ได้เขาก็จับลิงได้เหมือนโยมอะโยมถูกกิเลสหลอกไปยึดไม่รู้จักปล่อยวางพอโยมรู้จักปล่อยการที่เราให้ทานนั้นมีผลทั้งผู้รับและผู้ให้ผู้ให้ยิ้มโยมก็สบายใจผู้ให้อนุโมทนาบุญโยมยิ่งสบายใจเกิดจิตใจอ่อนโยนเออการให้ทานนี่มันดีอย่างนี้นี่เองเมื่อให้ทานแล้วก็กระเถิบมารักษาศีลเพราะศีลนั้นเป็นการสละตัวเองการให้ทานสละนอกตัวเองสละที่ใจก็คืออภัยทานรักษาศีลสละตัวเองสละกายวาจาใช่ไหมรักษาศีลห้าไปด่าใครได้ไหมล่ะเป็นแม่ค้าพ่อขายจะไปพิมพ์ลายโฆษณาเกินจริงได้ไหมล่ะก็ไม่ได้รักษาศีลห้าแล้วอะรักษาศีลห้าแล้วจะไปขโมยของคนก็ไม่ได้เห็นไหมขโมยประจำอะโยมขโมยของพี่ของน้องของเพื่อนประจำเพื่อนกินลูกชิ้นอาตมาเห็นสมัยก่อนมาเคยทำสมัยก่อนกินก๋วยเตี๋ยวเพื่อนก็ชอบเหลือกระดูกไก่ไว้อันสุดท้ายขาไก่เขาบอกเก็บของดีๆไว้กินอันสุดท้ายมันกินเสร็จอาตมากินเสร็จมันเหลือไก่เพื่อนก็เอาไก่เพื่อนมากินพอรักษาศีลแล้วทำได้ไหมทำได้ไหมทำไม่ได้นะถึงจะวิสาสะก็ไม่ได้นะเพื่อนก็คาใจอยู่เหมือนกันการรักษาศีลพอรักษาศีลเสร็จเราสละกายวาจาพอภาวนาเราสละอะไรโยมสละใจของเราเห็นไหมแต่สำหรับพระนั้นศีลทานภาวนาเลยเพราะอะไรครับการที่พระจะมาบวชนั้นท่านต้องสมาทานศีลก่อนต้องมีศรัทธาในการบวชก่อนปัจจุบันนี้มหาเถรสมาคมออกกฎอีกแล้วห้ามบวชต่ำกว่า7วันห้ามพระบวชต่ำกว่า7วันบังคับให้บวช15วันไหวไหมไหวอาตมาไหวเพราะอาตมาบวชมาหลายปีแล้วจึงไหวพระนั้นศีลสมาธิและปัญญาเพราะท่านมาบวชท่านรับศีลศีลกี่ข้อโยม227ท่านติดตัวเครื่องบินไปพระนิพพานแล้วโยมถือศีล8โยมติดตัวรถไฟถ้าโยมถือศีล10โยมตีตั๋วรถทัวร์แต่ถ้าโยมมีศีล5โยมตีเรือด่วนกว่าจะไปถึงเชียงใหม่โยมเอ้ยตายกันนะอาตมาถือศีล27ตีตั๋วเครื่องบินโยมไปเชียงใหม่ชั่วโมงนิดๆถึงแล้วใช่ไหมแต่ถ้าตกเครื่องเกิดอุบัติเหตุใครตายเร็วสุดก็อัดเร็วด้วยบูบเดียวถึงเลยแต่โยมถือศีล5ไปเรือศีลบกพร่องเรือรั่วนิดๆหน่อยๆก็เข้าฝั่งสมาทานใหม่โยมถือศีล8ไปรถไฟถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างปูนปูนเช้าก็ถึงหรือก็ไม่ถึงก็แล้วแต่ถ้าถือศีล10เป็นสัมมาเนนสมาทานศีล10ก็ไปรถทัวร์รถทัวร์ก็ถึงเร็วสบายด้วยแต่ก็ถ้ารถคว่ำก็ตายเหมือนกันแต่อาตมา227พระนิพพานสมมติว่าอยู่เชียงใหม่ไปเร็วแต่ถ้ารักษาศีลไม่ครบภาวนาไม่ได้สมาธิไม่ทำกินแล้วก็นอนอ้วนไปวันๆตกนรกเร็วกว่าโยมอีกเห็นไหมนี่คือการที่ศีลสมาธิปัญญาแต่โยมนั้นต้องให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนา
ทานศีลภาวนาเมื่อภาวนาแล้วจิตของเรานั้นใจของเรานั้นกายของเรานั้นมันจะรวมเองรวมเป็นหนึ่งยกจิตจากสมถะขึ้นสู่วิปัสสนาจนสุดท้ายถ้าเป็นโยมผู้ชายอาจจะถึงออกบวชเป็นพระภิกษุโยมผู้หญิงอาจจะถึงออกบวชเป็นแม่ชีแต่การภาวนานั้นไม่ได้กำหนดว่าคุณต้องอยู่ในศีลข้อไหนแต่ต้องมีศีลรองรับบอกเลยนะการภาวนาทำสมาธิต้องมีศีลรองรับเพราะนั้นถ้าโยมกลับไปที่บ้านสมมุติโยมจะนั่งสมาธิที่บ้านซึ่งก็มีหลายๆคนทำก่อนจะนั่งสมาธิถ้าไม่มั่นใจในตัวเองสมาทานศีลซะก่อนศีล5ก็ได้สมาทานศีล5แล้วก็ทำสมาธิเพราะศีลเป็นบาดฐานภาวนาเป็นการต่อยอดขึ้นไปศีลจะเป็นตัวป้องกันภัยอันตรายต่างๆทั้งที่รู้ไม่รู้ทั้งที่เห็นไม่เห็นทั้งที่สัมผัสได้ไม่สัมผัสได้อาจจะมีพลังงานบางอย่างมารับเพราะนั้นศีลเป็นสำคัญเพราะนั้นคนที่ไม่มีศีลภาวนาไปยังไงมันก็ไปแค่ฌานมันไม่ไปถึงวิปัสสนามันยกไม่ได้โยมมันได้แต่ฤทธิ์มันเป็นวิปัสสนูมันเป็นฌานโลกีแต่ถ้ามีศีลกำกับแม้แต่ศีล5ก็สามารถไปได้เพราะมันมีกรอบศีลก็คือกฎหมายของคนมีศีลนั่นเองเป็นระเบียบวินัยมันไม่ได้กฎหมายที่มีตัวบทกฎหมายเป็นบทลงโทษแต่มาลงโทษทางสภาวะธรรมนั่นเองเพราะนั้นคนมีศีลก็คือมีกรอบให้เดินถ้าสมาธิไม่มีศีลไปได้แต่ไปไม่สุดทางเพราะนั้นก่อนนั่งสมาธิถ้าอยู่ที่บ้านสมาทานศีลก่อนแต่ระหว่างทำงานอะไรเราก็ภาวนาได้รักษาให้ได้โยมรักษาไปทีละข้อสองข้อไม่เป็นไรคำว่าวิสุงที่เราพูดกันมยังพันเตวิสุงลักขณะถายะติสเนนัสสะวิสุงคือการเว้นงดเว้นทีละข้อสองข้อข้อหนึ่งขาดอีก4ข้อยังอยู่สมาทานเพิ่มมาข้อหนึ่งก็ครบ5แต่ศีลขาดบ่อยๆไม่ดีนะสติมันไม่ไปการทำศีลขาดทำการศีลบกพร่องนั้นสติไม่ดีต้องทำสมาธิบ่อยๆแต่ถ้าโยมอาราธนามยังพันเตติสรณเณนะสหะนั้นถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งมันขาดหมดเลยเพราะนั้นถ้าวิสุงมาก็แสดงว่าให้ใจว่าอาจจะเหลือสักข้อสองข้อก็ได้การที่เรามาประพฤติปฏิบัติศีลต้องสำคัญศีลเสร็จแล้วมีเสขียะที่เขาสอนโยมเสขียะรู้จักไหมกิริยามารยาทของนักบวชพระภิกษุก็มีเสขียะ75การขบการฉันเข้าห้องน้ำมีหมดโยมเมื่อโยมมาอยู่ที่เนี่ยโยมสังเกตตัวเองไหมเดินช้าลงคิดช้าลงส่งใจช้าลงอารมณ์ไปช้าลงเพราะอะไรโยมอินทรีย์มันสังวรขึ้นมาอินทรีย์คือร่างกายอินทรีย์5อินทรีย์มันสังวรขึ้นมาพออินทรีย์สังวรเสร็จสำรวมกายได้ศีลสังวรศีลมันสังวรขึ้นมาก็คือมีการสำรวมศีลขึ้นมาบางคนมาเคยมาถือศีล5วันดีคืนดีก็มาออกบวชเนกขัมมะถือศีล8ถือวันหนึ่งสองวันถือไปเรื่อยๆจนกระทั่งนับถือไปเป็นตลอดชีวิตก็มีเพราะนั้นสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาเห็นไหมเราชนะมารได้ทั้ง5แล้วมัจจุราชมารมัจจุมารมากลัวไหมโยมกลัวไหมอาจารย์ติเล็กเคยบอกเคยเทศเคยฟังท่านเทศไหมแต่มาชอบวันนั้นฟังพอดีเดินมาท่านบอกว่าอะไรนะพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะมาก่อนใช่ไหมใครว่าพรุ่งนี้จะมาก่อนชาติหน้าอาตมาว่าพรุ่งนี้มาก่อนชาติหน้าถ้าเราอยู่ถึงเที่ยงคืนนะนั่งให้ถึงเที่ยงคืนมันก็จะเป็นพรุ่งนี้ถูกไหมแต่ถ้าระหว่างเที่ยงคืนโยลุกไปเดินตกท้องล่องหัวทิ่มไปในท้องล่องพรุ่งนี้ไม่มานะชาติหน้ามาก่อน
เพราะนั้นคนที่เดินอยู่ก็มานั่งจะได้ไม่หัวทิ่มเป็นทั้งร่องมีไหมเอาขำขำโยมอีก15นาทีพยายามทรงกายไว้ที่เชตวันวิหารมีคนถามพุทธเจ้าพระอนุนถามว่ามีมานพหนุ่ม5คนมานั่งฟังธรรมโยมน่าจะเคยฟังมานั่งฟังธรรมพระพุทธเจ้าตอนช่วงหัวค่ำคนหนึ่งนั่งเอามือเขี่ยพื้นไปเรื่อยเกาเขี่ยพื้นไปพื้นไปคนที่สองตั้งใจฟังจนหลับไปตั้งตัวตรงๆแล้วก็ค่อยหลับไปคนที่สามนั่งฟังเกาขาเกาแข้งเกาคางมองต้นไม้เอามือไปจับนู่นจับนี่คนที่สี่อันนี้น่าจะฟังกลางคืนน่าจะเหมาะฟังแล้วก็มองดูท้องฟ้ามองไปเรื่อยๆมองคนที่ห้าเหมือนโยมที่นี่แหละนั่งฟังแล้วก็จดจ่ออยู่ในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงพระนนทรงสาบพระองค์ว่าอะไรบันดาลให้คนทั้งห้านั้นมีกิริยาต่างกันโยมนั่งตัวตรงทุกคนเลยอะคนที่นั่งแล้วเอามือเขี่ยไปเขี่ยมาโยมรู้ใช่ไหมชาติที่แล้วเขาเป็นอะไรอะไรโยมเป็นนอนเห็นนอนไหมมันเลื้อยไปเรื่อยไม่ฟังธรรมเกิดเป็นพราหมณ์แต่ไม่ฟังธรรมเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ตั้งใจฟังธรรมมีโอกาสแต่ไม่ฟังคนที่สองเป็นอะไรโยมตั้งใจแล้วก็หลับไปโยมรู้ไหมพุทธองค์ทรงบอกว่าเกิดเป็นงูเคยเกิดเป็นงูเป็นพญานาคจำได้ไหมพุทธันดรหนึ่งตื่นมาครั้งหนึ่งจำได้ไหมอยู่ในพิภพข้างล่างเลยพุทธเจ้าเสด็จมาจุติเมื่อไหร่ตรัสรู้ปุ๊บแผ่นดินสั่นไหวสะเทือนเลื่อนลั่นนาคองค์นี้ลืมตาขึ้นมาเออพุทธองค์ทรงจุติมาอีกพระองค์แล้วเคยได้ยินไหมชาติที่แล้วเป็นงูเป็นลูกน้องพญานาคองค์นี้คนที่สามเกาไปเกามาสติไม่อยู่กับตัวจดจ่อตาฟังไม่ตาฟังไม่ได้เนาะต้องตาดูหูฟังแต่มือเป็นไงโยมเกาไปเกามาเกิดเป็นลิงไงเดาได้โยมนั่งสมาธิเคยสังเกตตัวเองไหมเวลานั่งฟังธรรมไม่ทันเลยสวดมนต์ไม่เกาเลยไม่มีอะไรเลยนั่งสักพักขันธมารมาแล้วเป็นไหมมือไม่ขยับแต่เท้ากระดิกเป็นไหมโยมกระดิกหัวแม่เท้าดึกๆเฮ้ยเป็นไหมนี่แหละโยมเป็นขันธมารมันเป็นอัตโนมัติสติมันไม่มาครบมันมาแต่มาไม่ครบเคยเกิดเป็นลิงมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งกันอยู่ไปมาคนที่สี่นั่งฟังธรรมตั้งใจแล้วก็ดูดาวดูเดือนไปเรื่อยๆคนนี้เกิดมาเคยฟังธรรมแต่ไม่เอาไปประพฤติปฏิบัติไปเชื่อสิ่งที่อยู่นอกธรรมเชื่อดาวเชื่อดวงเชื่อโหราศาสตร์เชื่อสิ่งทักเชื่อสิ่งนู้นเป็นมงคลอันนี้ไม่เป็นมงคลเชื่อนอกศาสนาพอเขามาฟังธรรมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเขาก็เลยไม่จดจ่อแต่คนสุดท้ายตั้งใจฟังสงบนิ่งพุทธองค์ทรงบอกว่าคนนี้เคยเกิดเป็นพราหมณ์แล้วศึกษาในสิ่งที่ควรศึกษาแล้วเอาสิ่งที่ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติชาตินี้ก็ถึงได้เกิดมารู้จักในการประพฤติปฏิบัติธรรมใฝ่ใจในธรรมตั้งใจฟังธรรม
เพราะในครั้งพุทธกาลนั้นไม่ใช่ทุกคนนับถือศาสนาพุทธแล้วเข้ามาฟังธรรมบางคนเป็นพราหมณ์ฮินดูซิกบางคนเป็นศาสนาอื่นแต่เข้ามาฟังธรรมเพื่อที่จะจับใจความบางคนจับใจความได้แล้วก็มีศรัทธาเข้ามาเป็นพุทธศาสนิกชนก็มีเคยฟังใช่ไหมบางคนเป็นเดรัจฉีมาตั้งใจมาลองภูมิพระพุทธเจ้าถามตอบพระพุทธเจ้าถามไปถามมาเกิดเข้าใจในธรรมบรรลุธรรมเป็นโสดาบันก็มีอ้ออาตมาลืมบอกไปว่าชาตวัคคีทั้ง30นั้นเมื่อฟังอนุปุพพกถาจบแล้วก็มีศรัทธาสมาทานตนเป็นพุทธมามกะแล้วก็ผู้ทรงแสดงอริยสัจ4จนสำเร็จเป็นโสดาบันทั้ง30คนเป็นโสดาบันนะโยมยังไม่บรรลุไปอรหันต์นะเป็นโสดาบันอริยสัจ4คงไม่ต้องบอกนะมีอะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ก็คืออย่างที่เรารู้สมุทัยก็คือเหตุที่เป็นให้เกิดทุกข์นิโรธก็คือผลของการพ้นทุกข์มรรคก็คือหนทางแห่งการดับทุกข์รู้ใช่ไหมไม่ต้องบอกถามได้ไหมอะไรคือทุกข์อะไรคือสุขหลวงพ่อชาสุภโทวัดหนองประพงท่านเพิ่งครบ100ปีชาติการในปีนี้เมื่อวันที่16มกราท่านบอกทุกข์กับสุขมันเหมือนงูกับหางงูทุกข์ก็คือหัวงูไม่ใช่เท่าหัวงูนะทุกข์ก็คือหัวงูสุขก็คือหางงูถ้าให้เลือกจับโยมจะจับหัวหรือจับหางจับหัวได้ใครจับหัวงูงูมันกัดนะงูมันฉกนะคนไม่จักอยู่กับทุกข์อย่าอยู่กับอะไรสุขถ้าเลือกได้โยมก็จับหางแต่ลืมไปว่าสุขอยู่กับเราไม่นานเมื่อโยมจับหางงูนานๆหัวมันก็แว้งมาฉกเราใช่ไหมถูกไหมไหนเคยจับงูไหมครับโยมผู้หญิงทั้งนั้นเลยแต่ความสุขมันคู่กับความทุกข์โลกธรรม8มีลาภเสื่อมลาภมีทุกข์ก็มีสุขมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามันเป็นของคู่กันเพราะนั้นเราเลือกจับหางสักวันหัวมันก็กลับมาฉกแต่ถ้าเลือกจับหัวหางมันจะมาฉกเราไหมถ้าเราอยู่กับทุกข์เราจะรู้เหตุแห่งทุกข์และกำจัดทุกข์ด้วยการบีบหูงูให้ระเบิดทำได้ไหมไม่ได้แต่รู้จักอยู่กับทุกข์จนกระทั่งหมดทุกข์ก็คือปล่อยวางมันคงไม่มีใครถือหัวงูอยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับอริยสัจ4ก็เหมือนกันเราต้องรู้จักทุกข์ซะก่อนรู้ผลของความทุกข์ว่าถ้างูมันกัดเราจะเป็นยังไงรู้ผลของการดับทุกข์ก็คือถ้าเราปล่อยงูให้มันเลื้อยไปก็ไม่ต้องระวังและรู้วิธีวางงูก็คือมักมีองค์8นั่นเองงูเนี่ยไม่ใช่ว่าจับง่ายๆจับแล้วไม่ใช่ว่าปล่อยง่ายๆถ้าคนเคยจับงูเห็นงูก็จะรู้ว่างูพิษนั้นมันสามารถแว้งกัดได้ตลอดเวลาถ้าปล่อยไม่เป็นจับไม่เป็นทุกข์ก็เหมือนกันโยมอยู่กับทุกข์ให้ได้แล้วก็วางทุกข์ให้เป็นแค่นี้แหละโยมศาสนาพุทธสอนแค่นี้แหละอยู่กับทุกข์รู้จักทุกข์ออกจากทุกข์วิธีที่ออกจากทุกข์สำเร็จเราก็หมดทุกข์พอหมดทุกข์แล้วมรรคผลนิพพานเข้ามาโยมมานั่งสมาธิทุกวันนี้เพื่อให้เกิดทุกข์ใช่ไหมทุกข์คืออะไรความปวดความเมื่อยความปวดความเมื่อยเป็นเบื้องต้นของความทุกข์แล้วเราก็มาดูว่าทำไมเราถึงมาปวดมาเมื่อยเราทำตัวเราเองนี่แต่เราทำเพื่ออะไรเพื่อมันพ้นจากทุกข์เพราะนั้นการที่เราเกิดมาพัฒนาจิตใจก็คือตรงนี้ใช่เราเกิดมาด้วยกรรมเก่าเรามีเหตุจากอดีตมาสู่อนาคตไปสู่ปัจจุบันคือเป็นผลแต่เรากำลังทำเหตุในปัจจุบันเพื่อส่งผลไปหาอนาคต
ก็เราเกิดมาชดใช้กรรมเป็นคำพูดพื้นๆแต่นักปฏิบัติต้องบอกว่าเราเกิดมาเพื่อพัฒนาจิตของเราวิญญาณของเราให้พ้นล่วงทุกข์ไปได้คือพระนิพพานเราอาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกอาจจะสำเร็จโสดาบันชาตินี้เกิดไปอยู่ข้างบนบางคนอาจจะต้องตกไปในอบายบางคนมีบ่วงกรรมที่ตกไปอยู่ในภพภูมิต่างๆแต่เมื่อมีโอกาสเรากลับมาตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็ให้สำนึกในตัวเองสร้างจิตให้เป็นกำลังให้กับตัวเองว่าถึงเวลาที่เราต้องทำให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์ทุกข์ไม่ได้อยู่กับคนอื่นทุกข์อยู่กับเราอยู่ตรงไหนอยู่ในใจของเราแล้วใจเราคืออะไรก็คือความคิดนึกของเรานั่นเองคิดเมื่อไหร่มันก็เป็นทุกข์วางเมื่อไหร่มันก็เป็นสุขแต่อย่าไปยึดกับความสุขเพราะความสุขนั้นอยู่กับเราไม่นานคนเรามักจะจำความสุขไม่ค่อยได้คิดแต่ถึงความทุกข์บางคนทุกข์แค่2วันสุขเป็นเดือนแต่เมื่อนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็นึกถึงแต่ความทุกข์เพราะทุกข์นั้นนำเราไปสู่ทุกข์อีกต่างๆเพราะนั้นฝากไว้ตรงนี้ว่าเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมก็จริงแต่เราต้องเกิดมาแล้วรู้จักพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้พ้นจากห่วงทุกข์ไปให้ได้เรามีเหตุมาจึงมีผลอยู่ในปัจจุบันเราจึงต้องทำเหตุให้เกิดในปัจจุบันเพื่อให้เป็นผลในอนาคตแล้วอนาคตของเรานั้นก็จะหมดไปเพราะเมื่อไปนิพพานแล้วไม่มีอนาคตไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันมีแต่ความนิ่งเฉยเปล่าถามว่าอาตมารู้จักตรงนั้นไหมไม่รู้จักอาตมาฟังจากครูบาอาจารย์สัมผัสจากครูบาอาจารย์อาตมาจะมีเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงให้ฟังเป็นเรื่องของคนไข้ที่อยู่ในอาการโคม่าอาตมาไปเยี่ยมเขาเขาเป็นคนไข้ที่หมอว่า50 50ไม่รู้สึกตัวอยู่ถึง50วันโยมแต่เขารอดมาได้แต่ทุกวันนี้ก็ยังพิการอยู่แต่ว่าพูดได้เคลื่อนไหวได้เขาบอกวันที่เขาไม่รู้สึกตัวอยู่ในอาการโคม่า50วันทุกครั้งที่เขามีความคิดขึ้นมาเขาอยากจะตายเขาอยากจะตายทุกๆวินาทีแต่ไม่รู้เป็นอะไรเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาสัมผัสได้ถึงความชุ่มเย็นความเขาเรียกอะไรความมีกำลังขึ้นมาจากสัมผัสเสร็จแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาจากโคม่า50วันเขาก็รู้สัมผัสนั้นเป็นสัมผัสของพยาบาลใกล้เกษียณคนหนึ่งทุกเช้าก็จะขึ้นมาที่วอร์ดมาดูคนไข้ที่ CCU ตรงนี้ห้อง ICU หรือ CCU ไม่รู้เขาเรียกยังไงไม่ถูกน่าจะ ICU ไม่รู้สึกตัวมาดูแล้วก็แตะมือวัดประหลอดวัดไข้ทุกเช้าเธอจะมาอย่างนั้นโยมคนนี้สัมผัสได้ถึงความเมตตาที่เธอมีแล้วก็พยาบาลคนนี้พยาบาลบอกว่าเขาเคยมีสามีที่เสียไปเพราะว่ามีอาการแบบเป็นคนไข้ไม่รู้สึกตัวแล้วก็ตายไปโดยที่ไม่มีโอกาสคุยกับสามีเลยเพราะว่าตัวเองเป็นพยาบาลไม่มีความเชื่อแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมหลังจากสามีตายก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราส่งผ่านความดีความห่วงหาอาทรแม้แต่สัมผัสเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปในจิตใจของคนที่ไม่ได้สติได้อันนี้เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะโยมแต่มาฟังคนไข้นั้นเล่าให้ฟังเขานี่เมื่อไปรับสังฆทานหลังจากที่เขาหายแล้วเขาบอกว่าแกก็เลยตั้งใจทำอย่างนั้นมาตลอดแกไปหาคนไข้ไปวัดประหลอดไปตรวจธรรมดาแกก็จะพูดกับคนไข้ให้ความหวังกับคนไข้รู้ไม่รู้แหละว่าเขาจะรู้สึกตัวหรือเปล่าแต่แกส่งผ่านความปรารถนาดีของแกไปทางสัมผัสมือที่แกจับที่คนไข้โยมคนนั้นก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาสัมผัสได้แกก็แปลกใจว่าจริงๆหรือเปล่าทุกๆเช้าเขาบอกเวลาเขาตื่นขึ้นมาทุกเช้าเขาลืมตาไม่ขึ้นแต่สัมผัสได้หูเหมือนจะได้ยินแว่วๆเวลาญาติมาเยี่ยมก็เหมือนจะได้ยินแว่วๆแต่ไม่รู้สึกแบบนี้มาก่อนแต่เวลาที่พยาบาลคนนี้มาสัมผัสเขามาจับตัวเขา
เขาจะรู้ว่ามีความปรารถนานี้มาเขาจึงไม่อยากจะตายเพราะไม่อยากจะทรยศอยากจะเห็นว่าใครที่มาสัมผัสเขาไม่อยากจะทรยศต่อความปรารถนานี้ของพยาบาลคนนั้นอันนี้เป็นประสบการณ์ที่คนไข้เล่าให้ฟังแกบอกว่าขนาดลูกๆแกแต่ว่าภรรยาแกเสียแล้วลูกๆแกมาเยี่ยมแกยังไม่ได้รู้สึกดีขนาดนี้เลยแต่พยาบาลที่แก่ๆกับมีความรู้สึกว่าสงบเย็นแต่พอแกรู้สึกตัวขึ้นมาพยาบาลคนนี้ดุโคตรๆเลยหลวงพี่เข้มงวดทุกอย่างห้ามกินนั่นห้ามกินนี่แต่เวลาสัมผัสก็ยังรู้สึกอบอุ่นเหมือนเดิมแต่เวลาพูดเวลาคุยนั้นดุมากนี่คือสิ่งที่ศาสนาพุทธสอนใช่ไหมว่าเขาเรียกว่ารัศมีของความเมตตาพลังของความเมตตามันสัมผัสอย่างนี้ใช่ไหมหลวงพี่อาตมาก็บอกว่าน่าจะใช่โยมเพราะเวลาที่เราไปกราบครูบาอาจารย์เราสัมผัสได้ถึงความเมตตาที่ท่านแผ่ซ่านมาให้เราเราสัมผัสถึงความอบอุ่นที่ท่านมีต่อลูกศิษย์ลูกหาอาตมาสัมผัสอย่างนั้นเหมือนกันโยมไปกราบหลวงปู่สงวานอาตมาเป็นพระใหม่ๆไม่รู้จักว่าท่านเป็นใครรู้แต่ว่าเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสนองไปกราบท่านเอาพระให้องค์หนึ่งรู้สึกสัมผัสได้ว่ามันชุ่มเย็นมันขนลุกขนพองมันเป็นปิติที่เกิดขึ้นเป็นกายเนื้อพอไปสัมผัสท่านมากๆอยู่ใกล้ๆท่านมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติแล้วเราทำได้แล้วเราจะสอบกับคนที่บ้านเอาตัวเองเขาจะดีขึ้นไหมสมมุตินะมีแฟนกล้าทำไหมโยมเขาจะบอกว่าเย็นนี้บ้าไปวัดมาเพี้ยนแล้วมั้งเป็นเหมือนกันเป็นคนตลกอ่ะเนาะพูดดีๆสัก10นาทีก็ตลกอีกแล้วเอาเป็นว่าเที่ยงคืนแล้วพรุ่งนี้มาก่อนชาติหน้าจริงๆด้วยแปลว่าพระหน้าเจอกันอีกไหมเดี๋ยวถ้าเขาขาดพระจะมาอีกนะโยมเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าใครอยู่ถึงเช้าได้นะอาตมาก็ขออนุโมทนาบุญใครอยู่ไม่ได้ก็ขอให้พยายามทำใจว่าเราจะเอาเหตุตรงนี้เป็นพละเป็นปัจจัยให้เรามีโอกาสประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในชาตินี้โดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทอญหลวงพ่อท่านมาแล้วมั้งโยมไปร้านนั่งตาห้ามนั่งหลับนะโยมนะ